ก็อย่างล่าสุดทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งแล้วบอกว่าในที่ประชุมพยานเยอะนะครับอันนี้คือโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะโพสต์ถึงใครโพสต์ถึงคุณชวนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ยาวๆเกี่ยวกับบุคคลที่เคยเคารพนับถือมาเกือบ30ปีเนี่ยเชื่อว่าดีแท้จริงแล้วเป็นแค่เพียงภาพลวงตาใช้บารมีพิฆาตฝ่ายตรงข้ามแล้วก็โพสต์หลังเนี่ยบอกว่าในที่ประชุมพยานเยอะนะครับอันนี้คือโพสต์เก่าโพสต์เก่าใช่ใช่อันนี้โพสต์ใหม่ล่าสุดครับขึ้นมาลอยๆแบบนี้ใส่สีฟ้าด้วยนะไม่มีฟ้านี่สีพักประชาธิปัตย์นะไม่มีหัวไม่มีท้ายอะไรเลยปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์ข้อความนี้มันก็ถูกแชร์ออกไปแล้วก็แน่นอนว่าคอมเมนต์ถล่มทลายไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของประชาธิปัตย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ติดตามการเมืองหลายๆคนบอกว่าให้คุณพีรพันธ์ใจเย็นลงหน่อยดีไหมใจเย็นๆมากกว่านี้มีปัญหาอะไรเนี่ยไปคุยในพักดีกว่าอย่ามาแฉในสื่อออนไลน์เลยเพราะมันกระจายออกไปทั่วไปหมดตอนนี้แล้วก็ไม่อยากให้โพสต์ลอยๆจริงๆถ้าจะลุยเนี่ยก็เอาให้ชัดจะพูดประเด็นอะไรจะพูดถึงใครเอ่ยชัดๆไปเลยขณะที่บางคนไม่แน่ใจแซะหรือเปล่าเขาบอกว่าดูลักษณะเหมือนอึดอัดใจเนาะถ้าอึดอัดใจจะอยู่ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยลาออกไปอยู่พลังประชารัฐเลยไหมโอ้โหก็มีหลากหลายประเภทนะฮะทั้งสมาชิกนะฮะแล้วทั้งแฟนคลับที่เอาใจช่วยอาจจะรวมไปก็ตั้งถึงอาจจะเป็นกองแช่งก็มีนะฮะมีทั้งกองแช่งกองเชียร์ใช่ความเห็นผ่านโลกโซเชียลปัจจุบันก็มีความหลากหลายมากครับ